้าอี้นักเรียนเรียงไว้13ตัวตรงกลางเนี่ยตั้งเครื่องเส้นไว้ทั้งหมดคือเราจะให้เขานั่งกินข้าวกับผีอ๊อฟลุกขึ้นทำไมถีบโต๊ะบอกโต๊ะข้างๆมีคนนั่งกินอยู่พี่เขากินอยู่ถีบเลยก็ไม่ได้คุยให้เพื่อนฟังบอกว่าเออเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรต่างๆก็ไปทำรายการนี้มาแต่ว่าไม่ได้เล่าดีเทลเรื่องอะไรเลยนะพี่เอบอกว่าหน้าบ้านพี่อ่ะมีผู้ชาย3คนเมาเหล้าแล้วมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งผมอยากโศกไหล่ซ้ายขาดเฮ้ยสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สถานีผีดุกับผมแจ็ควัชรพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์4ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญทาง YouTube ไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับและในช่วงนี้เรายังคงอยู่ในช่วงของสถานการณ์โควิดอยู่ครับแน่นอนว่าเราต้องมีการเว้นระยะห่างเพราะฉะนั้นในค่ำคืนวันนี้เรายังคงมีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมแต่มาแบบวิดีโอคอลและแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนวันนี้นะครับเป็นผู้กำกับมากฝีมือครับที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเราส่วนผู้กำกับท่านนี้จะเป็นใครไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยครับแล้ววันนี้แขกรับเชิญที่จะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเรานั่งอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆกับผมเป็นที่เรียบร้อยครับอย่างที่บอกว่าเป็นทั้งผู้กำกับมากฝีมือเป็นทั้งนักแสดงมากฝีมือท่านหนึ่งในวงการครับยินดีต้อนรับพี่แฉะองค์อาจเจียมเจริญพรกุลครับสวัสดีครับพี่แฉะครับสวัสดีครับคุณแจ็คครับสบายดีนะครับพี่สบายดีครับสบายดีครับช่วงนี้โควิดเราอยู่ห่างกันนิดนึงนะพี่นะได้ครับ นะครับเดี๋ยวถามก่อนครับพูดถึงเรื่องของผลงานที่เราเคยเห็นทั้งหน้าหนังหน้างานแล้วก็รวมไปถึงเบื้องหลังสิ่งที่สร้างชื่อให้กับพี่แฉะเลยที่คนจำได้เลยแน่นอนคงจะหนีไม่พ้นหนังผีเป็นหนังเรื่องแรกที่กำกับเมื่อหลายปีที่แล้วก็คือน้ำผีนองสยองขวัญอยากจะบอกว่าสนุกมากสนุกมาเป็นหนึ่งเรื่องที่สนุกมากแล้วก็สิ่งที่หลายๆคนจำได้ก็คือเห็นพี่แฉะในภาพยนตร์ผีจ้างหนังครับเป็นหนังที่ไปร่วมแสดงแต่นั่นค่อนข้างแบบดราม่ามากเลยหนังน่ากลัวเหมือนกันครับเป็นหนังแบบแนวซีเรียสไปเลยครับนะฮะทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าพี่แฉะมาร่วมรายการสถานีผีดุของเราพี่แฉะจะต้องมีประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญมาพูดคุยให้กับแฟนๆรายการได้รับฟังกันครับวันนี้พี่แฉะมาพร้อมกับเรื่องของผู้กำกับรายการผีครับเป็นรายการผีรายการนึงครับนะฮะที่อดีตพิธีกรเขาหน้าตาดีมากครับชื่อคุณแจ็คนี่แหละครับใช่ครับพี่เป็นยังไงพี่ได้ข่าวว่าตอนนั้นเนี่ยที่กำกับรายการผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่ดูเหมือนว่ามันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นข้างหลังมันเป็น behind the scene ที่คุณแจ็คไม่รู้เลยทั้งก่อนแล้วก็หลัง before the scene กับ behind the scene เลยซึ่งผมอธิบายให้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วว่าผมอ่ะก่อนหน้านี้ผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีคนนี้ออกตัวเลยนะว่าไม่เชื่อแล้วมีอะไรเนี่ยผมจะใช้โลจิกตลอดคือตรรกะตลอดว่าเฮ้ยผีมันกินข้าวได้หรือผีมันอะไรคือแต่ชอบฟังนะชอบฟังบ้างฟังถ้ามีโอกาสถ้าคุณแจ็ครุ่นก่อนๆมาอะไรต่างๆเนี่ยก็ฟังดูมันก็สนุกดีแต่ว่าเราก็เก็บเป็นข้อมูลเนี่ยมาเขียนบทหนังอะไรเงี้ยครับแต่เราเองเนี่ยเราไม่เชื่อเรื่องผีอ่ะคือเราไม่เชื่ออืมแล้วเหตุการณ์มันก็จับพัดจับภูมาว่าปกติผมก็กำกับหนังแล้วก็รับฟรีแลนซ์ทั่วไปทำหมด MV โฆษณาอะไรเป็นฟรีแลนซ์ไม่เคยทำรายการผีเลยนะครับแล้วก็พอวันนึงเนี่ยไปช่วยพี่คนหนึ่งก็เป็นผู้กำกับไปช่วยร่วมกำกับหนังภาพยนตร์เรื่องนึงแล้วก็จังหวะนั้นอ่ะผมก็เพิ่งมารู้ว่าแกทำรายการผีอยู่ด้วยเป็นไซส์ไลน์แกก็ทำรายการผีเพิ่งเริ่มเหมือนกันแล้วรายการก็ค่อนข้างจะแบบโหน่าสนใจอะไรเงี้ยแกก็เล่าให้ผมฟังผมก็เฉยๆแหละเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับสายอาชีพเราอะไรเงี้ยไม่เคยข้องแวะเลย
แต่มันมีวันนึงคือแกต้องไปรับรางวัลแกไปทำสารคดีด้วยแล้วแกไปรับรางวัลที่อเมริกาครับแล้วมันตรงกับวันถ่ายทำรายการผีแกก็มาปรึกษาผมบอกว่าเฮ้ยพี่อ่ะอยากให้ไปช่วยกำกับรายการนี้หน่อยได้ไหมครับเป็นรายการผีอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเอาเลยพี่ที่ไหนอะไรบอกเออเดี๋ยวแจ้งวันแจ้งอะไรไปช่วยพี่หน่อยเพราะว่าพี่ไปไม่ได้จริงๆผมก็เลยอ่ะโอเคไปตกลงรับปากแกแต่ตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรนะก็คิดว่าเออไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าแค่จ็อบหนึ่งก็เลยไปทำในขณะที่งานตอนนั้นก็ยุ่งอยู่ก็ทำอยู่บริษัทนึงแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์ด้วยมีงานอะไรเยอะแยะไปหมดเลยผมก็ต้องไปวันตัดต่อแต่ว่าผมเข้าใจว่ารายการผีเนี่ยมันต้องถ่ายทำกลางคืนครับผมก็ไม่รู้หรอกว่าเขาทำกันยังไงรายการผีต่างๆก็ผมจะไปช่วงเย็นเขาก็นัดถ่ายส่งโลมาแต่สมัยก่อนเนี่ยมันยังไม่มี GPS อะไรขนาดนั้นนะไม่ได้วุ่นไม่เราไม่ได้พึ่ง Google Map อะไรขนาดนั้นแต่ทีนี้โอเคเขาก็บอกทางมาว่าเป็นงี้อยู่จังหวัดนครนายกชื่อวัดนี้อยู่นครนายกเออก็ส่งทีมงานไปมันก็จะมีสตาฟไปก่อนถูกไหมฮะครับคือรายการมันเลียวมากคือจุดขายเขาแบบว่าทีมงานก็เป็นรุ่นน้องผมที่ผมไว้ใจได้เลยเขาทำงานกับผมมาหลายปีเขาก็บอกว่าเออเขาล่วงหน้าไปก่อนเป็นสตาฟเขาจะไปกับทีมงานแล้วก็ไปซ่อนกล้องครับไปซ่อนกล้องในป่าที่แบบผู้รับเชิญเกสที่มันมาเนี่ยจะต้องเกสที่เขามาเนี่ยจะต้องเดินเข้าไปตามป่าต่างๆแต่เราอะวางจุดมุ่งหมายคือมันต้องเลียวจริงๆคือจะไม่มีทีมงานอยู่ในป่านั่นเลยน้องมันก็เลยต้องล่วงหน้าไปกลางวันไปเพื่อหาข้อมูลกับไปฝังกล้องอินฟราเรดทั้งหมดเกือบ20ตัวอะไรเงี้ยเยอะมากอะหลายตัวเป็น10ตัวแหละผมก็ส่งเขาล่วงหน้าไปก่อนผมบอกว่าพี่จะเสร็จงานประมาณสักทุ่มหนึ่งนะถ้าเร็วสุด5โมงเย็นผมก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพส่งไอ้น้องคนนี้ไปแล้วไอ้น้องคนนี้จริงๆมันก็ไม่ได้กลัวผีนะไอ้ต้อยนี่แหละชื่อไอ้ต้อยพี่ต้อยครับต้อยที่ปัจจุบันเป็นโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยแหละเขาก็ล่วงหน้าไปก่อนพอ5โมงเย็นนะฟาร์มก็คึมๆในใจก็นึกเออไม่ได้อะไรเราอยู่ในตึกเขาก็โทรบอกต้อยมันก็โทรมามันไม่เคยโทรมาอย่างนี้นะมันโทรมาพี่เสียงเบามากต้อยฮัลโหลพี่มาเหอะทำไมอ่ะของจริงพี่ของจริงคืออะไรเขาบอกว่าในขณะที่เขาไปเซตอัพอยู่เนี่ยวางกล้องวางอะไรตอนกลางวันเนี่ยแล้วไปหาข้อมูลจากคนท้องที่อ่ะหาข้อมูลสนามอะไรต่างๆครับเขาก็บอกว่าพอตอนเย็นเนี่ยฝนคือลักษณะของรายการมันจะกางเต็นท์เหมือนเต็นท์ทหารอเมริกันนะแล้วเราถ่ายกันในเต็นท์แล้วก็มีไฟเขาบอกเขาเซตเต็นท์เซตอะไรเสร็จเนี่ยฝนมันลงหนักมากกลางป่าช้ามันเป็นป่าช้าครับแล้วบอกแล้วมีอะไรบอกว่าก็มีทีมพ็อปเนี่ยผมก็ไม่รู้ใครเขาบอกว่าเขาก็ไปขอโรงศพโรงศพจริงอะนะที่ไม่ได้ใช้หรืออะไรไม่รู้อะเอามาให้โหถามเอามาทำไมบอกว่าเผื่อพี่จะใช้เป็นพ็อปให้อะไรบอกเฮ้ยไม่เอาพี่ไม่เอาเขาก็เลยลากไปไว้ที่ข้างๆเต็นท์เสร็จแล้วเขาบอกว่าหลังจากนั้นอะไม่นานฝนมันก็ตกหนักมากตกหนักแบบไม่หยุดเลยและผมก็เพิ่งรู้ว่ารายการผีเลยที่เขาทำเนี่ยเขาจะมีเราเรียกง่ายๆว่าร่างทรงหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางติดต่อหรืออะไรเงี้ยมีเซนส์มีอะไรบางอย่างเขาก็บอกว่าที่ฝนมันตกหนักต่างๆเนี่ยมันมีวิญญาณมีอะไรต่างๆเนี่ยเขาพยายามติดต่อมาแล้วเขาว่าข้างในมันจะเป็นต้นไทรใหญ่มากเลยซึ่งคนพื้นที่ก็บอกเลยอย่าไปยุ่งเราอย่าไปยุ่งอ๋อไอ้ป่าช้าเนี่ยมันเป็นป่าช้าที่เขาเรียกป่าช้ารวมมันมีการฝังศพแบบทั้งจีนทั้งไทยทั้งอิสลามทั้งอะไรไม่รู้เป็นป่าช้ารวมครับเป็นป่าช้าโบราณอะไรเราก็ฟังเป็นข้อมูลเขาก่อนในฐานะครีเอทีฟเราก็ฟังอ๋อโอเคเข้าใจเอาลงไปไว้ข้างนอกแต่แล้วฝนตกหนักเขาบอกผู้ติดต่อวิญญาณได้เนี่ยเขาก็ติดต่อมาว่ามีวิญญาณข้างในเนี่ยไม่พอใจเราไม่เส้นไหว้อะไรผมถามอ้าวแล้วพวกมึงไม่เส้นไหว้เหรอทำไมไม่เส้นไหว้ก่อนบอกผมก็เพิ่งรู้โนว์ฮาวในการทำรายการผีมาเป็นลำดับว่าเฮ้ยเวลาพี่ส่วนใหญ่เวลาทำอ่ะเขาไม่ค่อยเส้นไหว้กันเพราะว่าถ้าเส้นไหว้เหมือนเราไปแสดงความเคารพเนี่ยผีส่วนใหญ่ผีก็จะไม่ค่อยออกมาครับผมไม่รู้นะผมไม่รู้ว่าคุณแจ็คทำยังไงหรืออะไรต่างๆผมก็เพิ่งรู้สำหรับรายการนี้เขาบอกเขาไม่เส้นไหว้ผมบอกเหรอวะอ่ะไม่เป็นไรไม่เส้นไหว้แต่ครั้งนี้วิญญาณที่ไม่พอใจเนี่ยเขาก็เลยเหมือนกับไม่พอใจแล้วก็ฝนฟ้ามันกระหน่ำอะไรเงี้ยแต่เราก็เข้าใจตามตรรกะว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นฤดูฝนก็ได้หรืออะไรงี้พอดีมั้งแต่ต้อยบอกว่าผู้ติดต่อวิญญาณเขาบอกว่าเขาขอเหล้าขาวครับเราก็พยายามวิ่งไปหาเหล้าขาวมาให้ 3-4 ขวดแหละเราก็ไปเส้นไหว้ตรงต้นไม้ใหญ่ลึกๆที่เขาไม่ให้เขาเข้าไปอ่ะสักพักนึงอ่ะต้อยมันก็บอกว่าฝนมันหยุดพี่เราก็คิดว่าในใจว่าเออไอ้เรื่องพวกนี้เคยได้ยินพอไปให้ก็คงหยุดอาจจะพอดีในใจเรายังไงก็ไม่เชื่อ
แต่พอเดินมาในต้อยมันส่งรูปมาให้ในโทรศัพท์อ่ะที่บอกว่าของจริงแล้วของจริงคืออะไรวะต้อยมันเดินกลับมาที่โรงศพนั้นน่ะโรงศพมันถูกปิดฝาโรงอยู่ไม้ฝาโรงเราหนาใช่ไหมมันมีไม้ไผ่สดที่หักเป็นไม้ลวกคือเราก็ใจเราทำไม้ลวกมันกว้างประมาณเนี้ยสามอันมันปักทะลุอกโรงเข้าไปอ่ะปักคาเหมือนหอกอยู่อ่ะหุ้ยใช่ต้อยมันส่งรูปให้คือไม้ไผ่เนี่ยมันปักทะลุฝาโรงอ่ะสามอันอ่ะครับคุณแจ็คเข้าใจเรื่องพายุไหมถ้ามันพัดมาเนี่ยมันไม่น่าจะพัดไม้3อันแม่งพุ่งมาทะลุโรงขนาดนี้มันเนี่ยเขาขนลุกอ่ะมันก็ส่งมาให้ผมเห็นบอกจริงเหรอต้อยบอกจริงพี่ของจริงว่ะผมรู้สึกอย่างนั้นอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปครับตอนนี้สมัยก่อนเวลาบอกทางเราก็ขับรถไปเนี่ยผมก็ออกรถประมาณสักทุ่มนึงเขาบอกเขาจะเริ่มถ่ายประมาณ 3-4 ทุ่มก็ขับรถไปนั่งไปกับน้องคนนึงอยู่ชื่อก้าก็ขับไปฝนแม่งตกหนักมากหนักแบบแล้วเส้นทางเนี่ยข้างซ้ายจำได้มันเป็นชนประทานเป็นชนประทานเราก็ขับรถไปปัดที่ปัดน้ำฝนเร็วสุดเลยมองแทบไม่เห็นจอดก็ไม่ได้เพราะมันแบบมันไม่มีจุดอะไรเลยแล้วพยายามโทรติดต่อต้อยบอกมันไม่มีปั๊มน้ำมันไม่มีอะไรหรอกพี่ขับมาเรื่อยๆมันจะเป็นดงต้นไม้แต่มันเป็นดงต้นไม้ที่ยาวมากแล้วมันมืดเราบอกหัวต้อยแล้วพี่แม่งจะรู้ตรงไหนวะแต่พอเราขับไประหว่างที่โทรไปสักระยะนึงอ่ะผมรู้สึกมันเห็นเหมือนคัตเอาท์ใหญ่ๆสีเทาๆอ่ะมันอยู่ทางซ้ายผมก็เลยกระทืบเบรกจึ้งไอ้น้องคนซ้ายมันก็หน้ากระแทกกันบอกพี่เป็นไรเราก็มองพี่เห็นป้ายอะไรสักอย่างแล้วพอรถมันจอดเราก็พยายามปัดน้ำฝนมันไม่เห็นไอ้ป้ายแน่ๆสีเทาเมื่อกี้เราก็ไม่เห็นเมื่อกี้เรารู้สึกมันมีอะไรอยู่ฝั่งซ้ายตัวใหญ่ๆอ่ะเราเบรกแล้วรุ่นน้องก็ชี้พี่นี่ไงป้ายหน้าวัดมันอยู่หน้าวัดพอดีเลยมันจอดตรงหน้าวัดพอดีใช่แล้วมันเป็นทางลงแต่เนี่ยผมก็ไม่ได้กลัวอะไรนะผมรู้สึกว่าเอ้ยมันอาจจะแปลกใจเมื่อกี้เราว่าเราเห็นนะโดยสายตาเราเห็นเป็นป้ายอะไรเทาๆแต่ไม่แน่ใจก็คิดว่าป้ายหน้าวัดหรือเปล่าแต่พอดูอีกทีไม่มีแต่รุ่นน้องมันชี้มันเป็นป้ายแล้วมันเป็นกอไผ่เป็นซุ้มประตูแล้วมันเป็นทางลงไปแล้วมันก็เขียนชื่อวัดเล็กๆอ่ะพยายามมองเฮ้ยทำไมมันพอดีอย่างงี้วะแต่ในใจก็ไม่ได้กลัวอะไรก็เลี้ยวเข้าไปพอเลี้ยวเข้าไปฝนมันก็หยุดก็เจอทีมงานเจออะไรเงี้ยก็เห็นทีมงานเราก็อุ่นใจอ่ะไม่ได้รู้สึกอะไรก็บอกอ้าวจะถ่ายยังไงฟังก์ชันงี้เดี๋ยวรอแจ็คมาเดี๋ยวรอพิธีกรมาเดี๋ยวรอบอลเชิญยิ้มมาเดี๋ยวรอดาราเกสที่จะมาทอล์กที่จะมาปฏิบัติการในป่านั้น2คนแต่ระหว่างนั้นน่ะเราจะมีช่วงท้องคือต้อยมาล่วงหน้าก่อนต้อยต้องหาพื้นที่หาคนแถวนั้นน่ะมาเล่าเรื่องผีก็คือคนที่ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับผีมันปรากฏก็มีประมาณก็ได้ป้าคนหนึ่งมาคนหนึ่งครับเขาก็เลยเรียกผมในฐานะโปรดิวเซอร์เนี่ยไปนั่งคุยก็มีผมต้อยแล้วก็ป้าแค่3คนเท่านั้นเพราะผมไม่ต้องการให้คนอื่นรู้มันไม่สดครับผมก็เลยไปนั่งฟังเล่าต้อยก็บอกว่าป้าเนี่ยเล่ามีอยู่3เรื่องเรื่องที่ป้าเล่าเนี่ยให้เราเลือกเรื่องมาทอล์กเรื่องหนึ่งเขาก็เลยเล่า3เรื่องเรื่องแรกก็เป็นเรื่องแบบป้าเนี่ยคือป้าคนนี้แกเป็นเขาเรียกผู้ทรงศีลอยู่ในป่าช้าเนี่ยเป็นกุฏิมีกุฏิอยู่ในป่าช้าเพราะว่าป้าคนนี้เขาเคยมาถือศีลกุฏิเนี่ยเดิมเป็นกุฏิของพระที่มานั่งเขาเรียกปฏิบัติธรรมแล้วเสียชีวิตไป2เจนแล้วนะ2รุ่นป้าแกก็เลยมาทรงศีลแต่ไม่ได้โกนหัวแกก็นุ่งขาวแล้วแกก็อาศัยอยู่ในกุฏินั่นเลยอยู่ในป่าช้านั่นเลยแล้วบอกเฮ้ยป้าคนนี้น่าสนใจแล้วก็ป้าบอกเคยเจอไหมบอกป้าเจอบ่อยมากสามเรื่องของป้าเล่ามาดิเรื่องแรกมันมีเชิงตะกอนโบราณนะถ้าคุณแจ็คจำได้มันจะเป็นเชิงตะกอนสูงมากใช่ครับมันคือเราไม่เคยเห็นนะมันเป็นเสาแบบสูงประมาณสัก5เมตรขึ้นไปแล้วก็เป็นหลังคาเหมือนใบตองตึงอ่ะครับแล้วข้างล่างมันก็เป็นแค่ปูนอยู่2ฝั่งสำหรับสอดโลงเข้าไปแล้วก็เผาเลยครับแต่ปัจจุบันเนี้ยไอเชิงตะกอนเปลือยอันเนี้ยไม่ได้ถูกใช้มันก็ถูกทิ้งร้างแต่มองไปเนี่ยเห็นเออน่ากลัวดีว่ะป้าบอกว่าทุกเช้าที่ตื่นมาเนี่ยเช้ามืดเนี่ยตื่นมานั่งเดินจงกรมหรืออะไรเงี้ยมองไปเนี่ยเขาจะเห็นคนตัวสูงใหญ่สีเทาเหมือนขี้เท่าตัวเหมือนเลอะถ่านเลอะอะไรอ่ะยืนอยู่ตรงไอเชิงตะกอนนั้นเสมอแล้วมองแกมาแกเห็นแรกๆแกก็กลัวแต่แกด้วยกับแกปฏิบัติแกก็เลยนิ่งๆแกรู้ว่าคนคนนี้เดิมเขาบอกเขาพยายามอธิบายให้ผมว่าเขาเป็นคนเฝ้าเชิงตะกอนอ่ะเหมือนผ่านไปคนตายต้องผ่านประตูนี้ไปอ่ะเผาเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเราก็ฟังเป็นเรื่องอ๋อโอเคเรื่องตามคนนี้เขาบอกว่าแต่สูงผิดมนุษย์นะสูงใหญ่มากครับเรื่องที่สองก็เป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งบอกแกไปทำธุระและแกกลับมาป่าช้าเนี่ยตอนดึกแกก็นอนแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะฝันแกก็ครึ่งหลับครึ่งตื่นก็ได้ยินเสียงเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆประมาณทักสามสี่ขวบมาร้องแกเปิดประตูมาแล้วเด็กมันก็แบบเหมือนเป็นพยาธิที่ก้นครับแกก็ในฝันแกบอกแกก็จับเด็กผู้หญิงคนนี้มาถลกก้นเห็นพยาธิแล้วเขี่ยพยาธิออกให้แล้วเด็กก็วิ่งลงจากบ้านไปรุ่งเช้าก็มีพระมาบอกว่าเมื่อวานโยมไม่อยู่อาตมาเอาศพเด็กมาฝังอยู่ตรงตีนกระไดเนี่ย
ก็ผมก็ไปดูนะเคยเห็นท่อระบายน้ำอ่ะคือเขาฝังกันอย่างเงี้ยเป็นสี่เหลี่ยมปูนอ่ะแล้วก็ศพเด็กใส่แล้วก็เอาปูนโบกแล้วก็เขียนชื่อเอ้ยคือป้าเนี่ยเขาก็เลยลงไปดูเห็นปูนยังไม่แห้งเขาก็พยายามเขียนชื่อเด็กว่าน้ำค้างครับแล้วเขียนแค่ชาตะมรณะแล้วเป็นเด็กผู้หญิงเหมือนที่แกฝันแกก็เลยเข้าใจว่าอ๋อคงเป็นวิญญาณเด็กคนนี้นี่ก็คือเรื่องที่สองครับส่วนเรื่องที่สามเนี่ยมันจะมีเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่ชอบมาหาแกบ่อยๆก็คือชื่อไอ้มอสผมอยากโศกเป็นจิ๊กโก้หน่อยอ่ะแถววัดนั้นอ่ะไอ้มอสเนี่ยมันจะเป็นเด็กวัยรุ่นที่ชอบมาซื้อของซื้อกาแฟให้แกอะไรแล้วแกก็ให้ตังค์หลังจากนั้นไม่นานก่อนที่เราจะมาถ่ายทำเนี่ยประมาณ 5-6 เดือนเนี่ยไอ้มอสเนี่ยถูกขี่มอเตอร์ไซค์ถูกรถ10ล้อชนครับไหลซ้ายขาดไหลซ้ายขาดสะพายแล้งแล้วเวลาไอ้มอสมาจะซื้อกาแฟมันชอบมาเคาะประตูครับป้าเคาะแบบก๊อกๆๆเป็นสัญญาณมันน่ะป้าอะไรก็เคาะตอนที่มันตายไปแล้วเนี่ยแกก็ยังได้ยินเสียงเคาะนี่อยู่แกก็เลยตะโกนไปว่าอย่ามาหลอกถ้ามาหลอกกูไม่ทําบุญให้มึงนะครับอะไรเงี้ยแต่แกมั่นใจก็คือไอ้มอสครับนี่ก็คือ3เรื่องโอเคคนที่ฟังเรื่อง3เรื่องเนี่ยผมก็เลยเลือกเรื่องของชายที่ถือขี้เถ้าก่อนเพราะมันมีเชิงตะกอนแล้วก็เรื่องไอ้มอสเล่าเป็นเรื่องที่2ถ้าเวลาเหลือในหลักการทำรายการนะเราก็เลือกไว้ปรากฏว่าพอใกล้ๆถ่ายแจ็คสายสินมาครับแจ็คมาแจ็คเดอะโกสแจ็คมาปุ๊บรู้จักแจ็คเจอแจ็คละเคยเลยโอ้เห็นตัวจริงก็แจ็คมาก็โอเคเฟรนลี่ดีหมดตะพักบอลมาครับทีนี้ในเรื่องเนี่ยในคอนเซ็ปต์ที่เขาหามันมีเขาไปเชิญมาคนชื่อออฟหรือชื่ออะไรผมจำไม่ผิดนะเขาบอกเขาเป็นคนเห็นผีในใจผมแม่งคอนฟลิกต์ทันทีเลยคอนฟลิกต์มากเลยบอกว่าจริงเหรอเห็นผีจริงเหรอเขาเดินเข้ามาเนี่ยเราก็ยังไม่ได้รู้ข้อมูลแต่ตอนที่เล่าข้อมูลป้าเนี่ยเรามีผมต้อยแล้วก็ป้าถูกไหมฮะเก็บไว้ในใจแล้วนะเราเก็บไว้ไม่มีใครได้ยินเรื่องนี้นะไม่มีใครรู้เสร็จแล้วพอออฟมาเนี่ยเขาก็ยืนปุ๊บหุยพี่ที่นี่มันที่ไหนเนี่ยผมก็ถามทำไมอ่ะนี่พี่ฉากครับสวัสดีครับนี่ออฟครับคนที่เขาเห็นผีอะไรเงี้ยเราก็บอกอ๋อเหรอบอกที่นี่ที่ไหนเราบอกทำไมเหรอครับหูเขายืนรอบเต็นท์เต็มไปหมดเลยเนี่ยใครยืนคือเขาบอกไม่รู้ผมฟังไม่รู้เขาพูดหลายภาษามากมีจีนมีอะไรผมก็เอะใจรู้ได้ไงวะคือข้อมูลที่มันมาคือสุสานป่าช้ารวมมันมีหลายชาติหลายอะไรไอ้นี่เขาก็เริ่มเราก็บอกเอ๊ะอาจจะมีข้อมูลในใจก่อนเปล่าวะหรือว่าทำกันบ้านมาอะไรก็ยังไม่เชื่อก็เลยฟังเขาเล่าก่อนว่าเรื่องเขาเล่าเขาเห็นผียังไงยิ่งๆอ่ะโอเคเดี๋ยวไปทอล์กเลยพอเริ่มรายการแจ็คก็เริ่มใช่ไหมผมก็อยู่หลังมอนิเตอร์ที่จำได้แล้วก็บอลนั่งอะไรเงี้ยพร้อมคือในรายการก็จะมีนางเอกหนังจำได้ว่านางเอกหนังน้องคนหนึ่งชื่ออะไรผู้หญิงเป็นนางเอกหนังเรื่องอันธพาลตอนนั้นกำลังดังเขาก็มาเล่าเรื่องผีจำได้ว่าเขาเรื่องเขาก็ประมาณนึงนะประมาณซีสำหรับผมนะซีประมาณแบบว่าพ่อเขาเสียแล้ววิญญาณพ่อเขากลับมาก็ผ่านแล้วก็เชิญคุณออฟเนี่ยมานั่งปุ๊บแล้วเดี๋ยวอีกเบรกนึงเนี่ยคุณป้าเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องผีของเขาแหละที่เราสกรีนแล้วครับระหว่างเบรกแรกเนี่ยคือคุณออฟเขาก็เริ่มเล่าว่าเขาเห็นผีเห็นอะไรต่างๆนานาเห็นอย่างงี้คุณแจ็คจำได้ว่าคุณแจ็คก็ถามว่าเห็นที่ไหนเห็นยังไงก็บอกว่าเขาไม่เคยรู้สึกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาเริ่มเห็นผีตั้งแต่ไหนเขาไปเอะใจตอนเขาเรียนรามคำแหงแล้วเขากลับบ้านดึกพอเขากลับบ้านดึกมีรุ่นพี่คนหนึ่งเดินตามมาส่งเขาก็เข้าใจว่ารถหมดแล้วไอ้รุ่นพี่คนนี้ผมจำเรื่องเขาได้นะเพราะเรื่องเขาจำง่ายมากเลยเขาก็บอกว่ารุ่นพี่ตามมาส่งเขาเนี่ยแล้วก็บอกว่าเฮ้ยรถยังไม่หมดเหลืออีกคันนึงเที่ยวสุดท้ายไอ้นี่ก็ยืนงงๆรู้ได้ไงวะบอกเดี๋ยวมาเขาก็ยืนคุยเป็นเพื่อนแล้วผมก็เลยถามอาการเขาบอกว่าลักษณะเขาพูดสโลว์เท้าไม่ติดดินเปล่าคือพูดทำนองแบบเหยียดๆหน่อยนะอยากรู้ว่าเฮ้ยผีต้องเป็นอย่างนั้นเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกไม่เหมือนเราปกติเลยพี่คุยไม่ช้านะคุยปกติแต่แม่งมีอะไรแปลกๆอยู่อย่างนึงเราก็เลยบอกว่ามันเป็นยังไงบอกเขาไม่รู้แต่เขาก็คุยเฟรนลี่ดีสักพักรถมาเขาก็ขึ้นยืนอยู่ที่ประตูและรุ่นพี่คนนี้ก็เลยบอกเขาบอกว่าเข้าไปข้างในเดี๋ยวมึงตกลงมาครับไอ้นี่ก็เลยเข้าไปในหันไมค์ทีบอกรุ่นพี่คนนั้นหายไปแล้วแต่มันก็ไม่ได้กลัวนะเขาก็แปลกใจอะไรเงี้ยที่ฟังเขาเล่านะแล้วรถก็ไปรุ่งเช้าเขาไปที่ชมรมที่ลามาแหละเขาก็บอกว่าเขาก็ถามหารุ่นพี่คนนี้ปรากฏว่าทุกคนก็บอกมึงเจอแล้วใช่ไหมรุ่นพี่คนนี้ไอ้คนนี้มันตกรถตายแล้วเจอทุกรุ่นเพราะเขาเป็นห่วงน้องที่กลับดึกๆครับเขาจะมายืนคุยเป็นเพื่อนตั้งแต่นั้นมาออฟเขาก็เล่าว่าเขาก็เริ่มสังเกตเห็นว่าบางอย่างมันผิดปกติเช่นไปห้างบางทีอยู่ห้างอะไรเงี้ยแดดร้อนๆก็มีคนนั่งตากแดดอยู่เลยเขารู้สึกคนพวกนี้ไม่ปกติเขาก็เริ่มแยกแยะระหว่างคนกับผีออกอะไรเงี้ยผมก็ฟังก็ยังอธิบายไม่ได้แต่ตรงนั้นก็ยังหาข้อสรุปได้คุณเห็นจริงหรือเปล่าครับ
ล้วจำได้ว่าแจ็คก็ถามว่าเอาง่ายๆเลยแล้วที่มานี้รอบๆบอกโหเขายืนล้อมหมดเลยแล้วเขาคุยอะไรกันบอกเท่าที่ฟังได้มันเป็นภาษาโบราณมั่งภาษาจีนภาษาอะไรแต่เขาเหมือนฟังคำไทยออกว่ามาทำอะไรกันมานู่นมานี่คุยกันแต่ท่าทางเขาไม่ได้ดุน่ากลัวนะบางคนก็ขำๆเขาก็เล่าแต่แล้วไฮไลท์อ่ะมันครั้งเดียวเลยที่ผมรู้สึกผมช็อกก็คือผมจำได้ว่าแจ็คถามว่าเอางี้ดีกว่าในเต็นท์เนี่ยมีไหมผมก็เอากล้องจับเลยอีตาคอมสั่งเฮ้ยซูมหน้าแจ็คซูมหน้านี้เลยจึงๆในเต็นท์มีหรือเปล่า มันก็มองไปรอบเต็นท์ไม่มีครับพี่แต่คือเต็นท์ที่เราไปถ่ายจำได้ไหมมันเป็นเต็นท์ยาวแล้วมันจะมีช่องมันจะมีช่องหน้าต่างอยู่ข้างหลังบอกในเต็นท์ไม่มีแต่นอกเต็นท์ตรงข้างหลังพี่อ่ะมีจึงเราก็เลยรู้สึกจริงเหรอแจ็คถามว่าจำได้ว่าแจ็คถามว่าลักษณะเขาเป็นยังไงเป็นเด็กผู้ชายผมอยากโศกยืนลักษณะไขว่ห้างอย่างเงี้ยไขว่ห้างแล้วเอามือจับไพ่หลังอยู่ไหล่ซ้ายขาดเออจำได้ไหมและป้าคนที่นั่งอยู่อ่ะร้องร้องดังเฮ้ยจนเสียงมันเข้าแล้วเราก็คัดเทปก่อนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะอ่อนแอได้เพราะป้าคนนั้นร้องเสร็จแล้วก็ซิปเราบอกนั่นแหละไอ้มอสผมก็เลยงงๆว่าคุณออฟเนี่ยเขามาหลังสุดเลยเขาไม่มีใครรู้เรื่องของไอ้มอสไหลขาดเลยครับเขาเห็นจริงหรือเปล่าแล้วทำไมเขาถึงบอกลักษณะมันได้ว่าเป็นผู้ชายผมอยากโศกแล้วไหลซ้ายขาดแล้วยืนไขว้หลังอยู่เงี้ยถอดเสื้อครับใส่กางเกงสีดำเราก็คัดเทปเนี้ยก่อนแล้วก็เริ่มอัดใหม่พออีกเบรกก็เล่าเรื่องป้าก็มาเล่าเรื่องชายที่มีขี้เท่าพระอะไรเงี้ยต่างๆนั่นคือเหตุผลแรกที่ผมรู้สึกว่าผมอธิบายไม่ได้แต่ผมไก่ต้อยมองหน้ากันว่าเห็นจริงป่าววะรู้จริงได้ยังไงวะมันไม่มีทางเลยเพราะคุณไม่นั่งอยู่ในข้อมูลตรงนั้นเลยครับเสร็จแล้วพอเล่าเรื่องผีเสร็จโอเคป้าเล่าอะไรเสร็จจบถึงขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติในป่าแล้วเราก็ให้ดาราเนี่ยจำได้ว่าที่เราคุยกันนะให้คุณแจ็คสั่งคุณแจ็คก็จะสั่งให้ดาราไปกับออฟครับถือธูปเทียนไปจุดที่เชิงตะกอนก่อนเชิงตะกอนสูงนั่นน่ะออฟเนี่ยก็เดินไปถือเทียนถือธูปไปตอนนั้นฝนมันหยุดนานมากแล้วมันก็แค่ชื้นแฉะแต่เทียนธูปเนี่ยมันถูกเอาออกไปจากเต็นท์มันไม่ได้เปียกน้ำก็ยืนจุดอยู่นานมากจุดไม่ติดจนเราบอกเฮ้ยไม่ติดได้ไงวะจุดไม่ติดก็เลยให้ทีมงานเอาหนังสือพิมพ์ขยำยาวๆเอาไปยื่นให้จำได้ไหมมันก็จุดอีกจุดแล้วก็ดับจุดแล้วก็ดับเราก็ถามพ็อปว่าทีมอาร์ตว่ากระดาษหนังสือพิมพ์มันชื้นเปล่าบอกไม่ครับพี่เนี่ยแห้งๆเลยจุดจำได้ไหมมันก็จุดไม่ติดไม่ติดอยู่นานมากเสร็จแล้วออฟก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็พูดว่าพี่มีคนตัวใหญ่ๆอ่ะตัวสีโรเท้าอ่ะเลอะตัวเลอะขี้เท่าเลยเต็มไปหมดยืนมองอยู่ตัวสูงมากเลยอันนี้เป็นจุดที่2ผมไม่ได้โฟกัสเรื่องผีนะผมโฟกัสว่าเฮ้ยคุณเห็นผีจริงเหรอแล้วเรื่องนี้ผมก็ได้ยินจากป้าคนนั้นคนเดียวไอ้นี่มันเงยหน้าบอกยืนอยู่ตรงไหนเนี่ยหัวเชิงตะกอนเนี่ยเขาถามว่าพวกมึงมาทำอะไรกันหัวตอนนั้นผมก็แบบเลือกเป็นเหตุการณ์ที่2ที่ผมรู้สึกว่าจริงเหรอในใจมันมีคำถามมีแล้วจริงเหรอแล้วก็กระซิบที่คุยกับแจ็คว่าเฮ้ยถามเลยบอกเขาเลยมาถ่ายรายการอยากเห็นผีอยากเห็นผีทำไมเหรออะไรเงี้ยเราก็พยายามเหมือนคุยง่ายเราเหมือนพยายามลบหลู่เลยล่ะแล้วเขาบอกพี่ให้พูดก็พูดเลยพูดเลยผมมาถ่ายรายการครับไม่ต้องครับพูดเลยมาถ่ายรายการมีอะไรเปล่า คือพยายามเลยให้แม่งแบบมึงจะอะไรมึงจะหักคองจะกายร่างเป็นมังกรอะไรกูอยากดูอ่ะแม่งบอกผมไม่พูดมาถ่ายรายการครับสักพักไอกระดาษถือพิมพ์มาอยู่ๆมันติดพรึบแล้วมันก็พรึบเดียวแล้วหายเลยอ่ะอันนี้ผมก็งงบอกเฮ้ยพี่ไฟมันติดพรึบแล้วก็ทิ้งบอกไม่เป็นไรช่างมันก็ยืนอึ้งอยู่พักนึงแล้วสักพักก็เลยบอกไปที่จุดอื่นดีกว่าไม่ได้สนใจจุดเนี้ยแต่ในใจแม่งยังกังขาอยู่ยังงงๆว่ามันเห็นชายคนนั้นจริงเหรอที่สูงเพราะลักษณะมันบอกตรงกับป้ามากก็ให้ออฟพามาถึงจุดแรกที่เราวางก็คือตีนกระไดของกุฏิป้าเป็นเด็กผู้หญิงผมให้เอาในแผนการก็คือให้เอานมแลคตาซอยซึ่งตั้งอยู่แล้วพอนางเอกอันธพาลเขาเดินมาปุ๊บเขามายืนอยู่จุดนี้เขาก็นั่งยองๆลงเราก็แจ็คก็พยายามจากข้อมูลที่บิวแจ็คก็คือจุดนี้คือจุดของเด็กคนนึงให้แกะนมแล้วพยายามเทแล้วเรียกน้องเข้ามากินมาอะไรเงี้ยออฟพูดว่าไม่ต้องเรียกพี่มามีเด็กผู้หญิงคนนึงเขานั่งเท้าคางนุ่งกระถุงใส่กระเช้าตาแป๋วๆ
นั่งดูอยู่แล้วเท้าคางอยู่อย่างนี้มันบอกลักษณะถูกหมดเลยนะครับผมก็งงว่ารู้ได้ยังไงแล้วอยู่ๆนางเอกคนนั้นก็ร้องไห้แล้วก็ถามตอนนี้ผมก็เริ่มสับสนแล้วเฮ้ยร้องไห้ทำไมวะร้องไห้ทำไมบอกหนูไม่ได้ร้องไห้เพราะความกลัวแต่หนูรู้สึกว่ามีสิ่งดีๆอยู่ตรงเนี้ยแล้วหนูก็ปิติอ่ะแล้วหนูก็ร้องออกมาร้องแต่เขาก็ยิ้มออฟก็พยายามบอกว่าเด็กคนนี้น่ารักมากเลยนั่งเท้าคางเนี้ยแล้วก็ใส่หัวไม่กินอันนั้นคือเหตุการณ์ที่สองไอ้ที่สามที่ผมรู้สึกแปลกใจออฟมากกว่าว่าคุณเห็นได้ไงอ่ะคุณรู้ได้ยังไงข้อมูลพวกนี้ไปนั้นไปจุดอื่นพอหมดมิชชั่นนี้ไปอีกมิชชั่นนึงแต่นี่มิชชั่นนี้มันเป็นมิชชั่นที่เราดีไซน์ไว้มันเป็นป่าไผ่เป็นวงกลมเป็นลานโล่งผมก็ดีไซน์ไว้ว่าให้ไปยืมกลางวันเนี่ยให้ต้อยมันไปยืมไปขอยืมโรงเรียนอนุบาลเป็นโต๊ะเด็กนักเรียนกับโต๊ะกับเก้าอี้นักเรียนเรียงไว้13ตัวตรงกลางเนี่ยตั้งเครื่องเส้นไว้ทั้งหมดเป็นกระทงข้าวหมูทอดเป็นกระทงเป็นกระทงหมดเลยแล้วก็เขียนโต๊ะว่าโต๊ะ A1 A2 A3 A4 อะไรเงี้ยพอมาถึงจุดเนี้ยให้เดินมาตรงเนี้ยคือเราจะให้เขานั่งกินข้าวกับผีในจุดเราอะแต่พอจุดที่มันเดินมาถึงหยุดปึ้งเนี่ยสิ่งนี้มันแปลกใจไปอีกก็คือนางเอกเนี่ยพูดคำแรกขึ้นมาเลยพร้อมกับออฟเลยว่าพี่ไอ้คนนี้ไม่เห็นผีแต่พูดว่าหนูได้กลิ่นเหล้าขาวเออผมก็แบบเฮ้ยถ้ามึงไม่มีจิตสัมผัสที่6อ่ะคืออย่างออฟมันบอกคนเห็นผีมันอาจจะเห็นได้ใช่มั้ยแต่นางเอกอ่ะได้กลิ่นเหล้าขาวบอกพี่หนูได้กลิ่นเหล้าขาวไอ้เหล้าขาวตอนเย็นมันแวบเข้ามาในหัวเลยไงเพราะผมรู้เรื่องอยู่คนเดียวกับไอ้ต้อยเฮ้ยมึงได้กลิ่นเหล้าขาวอ่ะแต่ออฟบอกว่าพี่มันมีผู้ชาย3คนเนี่ยเป็นคล้ายๆนุ่งขาวห่มขาวยืนเมาอยู่ตรงเนี้ยเป็นคนจีนที่เขามาขอเล่าเมื่อเย็นเนี้ยที่ร่างทรงบอกอะว่าตรงลักษณะตรงกันเลยเขาบอกที่ยืนเมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วเขาก็ยิ้มกันแล้วบอกมันทำอะไรกันออฟมันบอกลักษณะถูกหมดเลยนะนุ่งขาวห่มขาวใส่ขาสั้นแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวเหมือนเชิ้ตเก่าๆอะไรเงี้ยยืนกันสามคนแต่ยืนเมากันแอะเลยอะในใจผมก็ค้านว่าผู้ผีมันกินเหล้าได้วะแต่ในใจก็คิดว่าแต่เรื่องเหล้าขาวเนี่ยและจนกระทั่งนางเอกเนี่ยมันได้กลิ่นเหล้าอะคือคนปกติเนี่ยถ้าผีมันกินมันจะยังไงว่าหายใจมันอะไรเยอะคือมันสับสนตอนนั้นแต่รู้สึกอย่างเดียวว่าข้อมูลมันตรงเท่านั้นเองก็เลยเอาละไปนั่งที่เก้าอี้13ตัวเนี่ยผมให้เลือกออฟคุณไปนั่งตัวนู้นให้นางเอกนั่งตัวเนี้ย A2แล้วให้ออฟไปนั่ง A4ให้นั่งเว้นคนละอันหนึ่งนั่งบอกพี่ไม่ต้องเรียกผีมากินข้าวออฟบอกว่าไม่ต้องเรียกพี่เขานั่งเต็มไปหมดแล้วเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยจริงเหรอบอกลักษณะดิสักพักกำลังจะบอกนางเอกก็ร้องอีกเฮ้ยพี่บอกอะไรหนูได้ยินเสียงไอผมก็ตกใจตอนนั้นมันมาถี่มากเลยบอกผู้ชายมีผู้ชายยืนอยู่ห่างประมาณ3เมตรเนี่ยยืนอยู่ข้างหน้าเรากอดอกและไอใส่หน้าผมไออยู่ผมไม่ยาวมากสั้นๆเขาถามมาทำอะไรกันแล้วเขาก็ยืนไอนางเอกได้ยินเสียงไอคนธรรมดาได้ยินเสียงไอเลยนะแต่ทีมงานน่ะไม่ได้ยินแต่ออฟบอกว่าเนี่ยเขาไออยู่แล้วเขาถามมาทำอะไรผมก็เลยแบบว่าบอกเข้าไปมาถ่ายหนังมีอะไรเปล่ามาถ่ายรายการมีอะไรเปล่าเขาก็ยิ้มไม่พูดอะไรเขาบอกแล้วทำไงต่อบอกไปนั่งที่โต๊ะเขานั่งกันเต็มแล้วพี่นั่งลงไปเลยนั่งทับลงไปเลยเขาก็เดินไปพี่นั่งเหรอพี่นั่งนางเอกมันก็ไหว้ก่อนแล้วก็นั่งเสร็จออฟก็เดินไปที่โต๊ะ A4 นั่งออฟนั่งเลยเหรอพี่ขอโทษนะครับไม่ต้องขอโทษก็นั่งเขาค่อยๆนั่งพอนั่งเสร็จบอกทุกคนกินอาหารกันเขาก็กินเราก็ถามเล่าเหตุการณ์ว่าตอนนี้เขาก็ก้มหน้ากินกันพี่กินเสร็จออฟลุกขึ้นทำไมถีบโต๊ะถีบโต๊ะบอกโต๊ะข้างๆมีคนนั่งกินอยู่ A5 มีคนนั่งกินอยู่เราก็ถามว่า A5 ใช่ไหมลุกขึ้นถีบโต๊ะเลยที่เขานั่งกินอยู่อ่ะพี่เขากินอยู่ถีบเลยถีบโต๊ะเลยพี่ดีเหรอถีบออฟถีบตึ้มเกิดอะไรขึ้นเราก็อยากรู้ไงมันบอกเขาวูบเดียวอ่ะเขาไปอยู่ตรงกอไผ่เขายืนยิ้มอยู่พี่คนนั้นอ่ะมันก็มองหาสักพักนึงนะคือเราดูแอคคนอ่ะนะถ้ามันตอบเลยเนี่ยคือมันก็มองหามันเห็นนู่นอยู่ตรงนู้นพี่เขาถอยไปอยู่ตรงนู้นไปยืนอยู่ตรงนู้นแล้วเพื่อนไปเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคืออันนี้มันเป็นจินตนาการที่เราก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าว่าโต๊ะมันล้มไปตัว A5 ล้มเสร็จแล้วเขาก็เรียกบอกตอนนี้บางคนก็หายไปแล้วพี่เหมือนเขากินอิ่มแล้วโอเคอันนี้รวบรัดเลยนะเหตุการณ์หลังจากนั้นมันก็มีอะไรนิดหน่อยเสร็จกลับเข้ามาในเต็นท์กันตอนนี้เหตุการณ์ที่ผมคิดช่วงรายการมันมีช่วงหนึ่งที่แบบเราไม่ได้เราผมมาคิดขึ้นมาตอนที่บอกพี่ที่เป็นผู้กำกับว่าผมขอช่วงนี้นะผมเรียกว่าฟิสิกส์กับผีครับคือผมก็โ
ทดลองกับต้อยคือไอ้กระทงที่เอาไปตั้ง A1 A2 A3 ทำไมวะเราจะเอากล้องดิจิตอลตอนนั้นมีกล้องดิจิตอลแล้วเราจะดิจิตอลไปสแนป A1 A2 A3 A4 ทั้งหมดเพื่อดูความเปลี่ยนแปลงมันคือถ้าเราเชื่อว่าผีมีพลังงานคืออย่างพลังแอบนอร์มอลหรืออะไรต่างๆที่มึงสามารถเคลื่อนย้ายวัตถุได้อะถ้ามันผีนี่มันมีพลังหรืออะไรเราก็คิดนะแต่อย่างน้อยอ่ะถ้ามันไม่มีอะไรแต่อย่างน้อยก็เป็นช่วงฟิสิกส์กับผีอะไรเงี้ยเราก็คิดมันเจ๋งดีเว้ยเอาวิทยาศาสตร์ไปจับผีกล้องมันก็ไปสแนป A1 A2 เสร็จแล้วเนี่ยพอหลังจากเสร็จเข้าไปในเต็นท์ก็เอารูปมาดูมันมีอยู่2โต๊ะแจ็คมันมีอยู่2โต๊ะที่มีข้าวสุกเล็กๆแม่งตกอยู่คือภาพไม่เหมือนกันแต่เราก็มองว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นลมก็ได้ในใจนะที่แบบไม่เชื่ออาจจะเป็นลมก็ได้แต่มันก็เป็นจุดขายเว้ยเพราะเราก็อธิบายไม่ได้ว่าภาพมันไม่เหมือนกันนี่ก็คือจุดฟิสิกส์กับผีแต่เหนือไปกว่านั้นอะที่ผมช็อกก็คือผมไปขอผ้ายางคือนี่อันนี้รู้กับไอ้ต้อย2คนไปเอาผ้ายางจากรถปิกอัพหรือรถตู้ทั้งหมดมา13ตัว13แผ่นเนี่ยผมปูไว้ที่พื้นหมดผมแอบปูแล้วผมเอาแป้งอะโรยผมอยากได้รอยเท้าผีหลังจากนั้นก็คือซ้อน2ชั้นก็คือเอารอยเท้าผีหลังนั้นต้อยมันก็ไปถ่ายก็ไปเอาผ้ามาดูโต๊ะตัวอื่นไม่มีอะไร มันจะมีตัว A2 ของนางเอกหนังเนี่ยที่นั่งอยู่ คือรอยเท้ามันก็แบบมีรอยเท้าปั๊มอยู่แหละบิดไปบิดมาแล้วของออฟนี่ไม่ต้องพูดถึงมันมั่วไปหมดเลยออฟมันบิดไปมั่วหมดเลยเราก็บอกมันคงไม่มีอะไรหรอกเพราะ2มันมี2ตัวนี้เท่านั้นน่ะที่มันเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าพอจะผ่านไปนางเอกธพานมันทักมาคำเดียวพี่หนูไม่ได้นั่งแบบนั้นไอ้รอยเท้าแบบนั้นหนูไม่ได้นั่งแบบนั้นพี่ไปรีเทปดูได้เลยก็รีเทปหนูนั่งแบบนี้เพราะหนูพร้อมจะชิ่งออกครับเราก็รีเทปมันนั่งอย่างนี้ตลอดจริงๆแต่รอยเท้าที่เราเห็นน่ะมันเป็นด้านตรงปั๊มอยู่อย่างเงี้ยเป็นรอยเท้าเล็กๆเบาๆแล้วผมบอกเฮ้ยถอดรองเท้าเดี๋ยวนี้เลยก็บอกน้องในเต็นท์เลยเอาผ้ายางมาแล้วรอยเท้าที่มันปั๊มอยู่แล้วถอดรองเท้านายเอกนางเอกเนี่ยที่นั่งอยู่อันนั้นปั๊มเป็นไนกี้คนละรุ่นรองเท้านายเป็นดอกเป็นปุ่มเลยแต่คู่นั้นน่ะเรียบครึ่งนึงเป็นอย่างเงี้ยคู่นึงเงี้ยอยู่ขอบยางครับอันนี้ที่ผมแบบอธิบายไม่ได้ผมก็เลยงงๆว่ามันคืออะไรออฟบอกว่าก่อนนั่งมันมีผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่พี่อ๋อผมลืมเล่าไปว่าในป่าช้าลึกอ่ะที่เขาไม่ให้เรายุ่งมันมีเจ้าแห่งเขาเรียกว่าเจ้าแห่งผีผมก็ฟังเป็นแบบจินตนาการเจ้าแห่งผีบอกว่าเขาบำเพ็ญตบะอะไรมานานเขาจะไม่ออกมายุ่งกับเราเขาดุมากถึงไม่ให้เรายุ่งออฟก็เลยบอกว่าก่อนที่เรานั่งเนี่ยโต๊ะตัวเนี้ยมันมีผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่เขานั่งกินเครื่องเส้นอยู่อย่างนี้ออฟมันทำท่านั่งกินอยู่อย่างนี้แล้วผมยาวปิดเงี้ยแต่งชุดจีนหน้าตาขาวไม่แก่แล้วเขาก็นั่งกินอยู่เงี้ยแล้วเขาไม่สนใจเราด้วยแล้วถามว่าทำไมมึงไม่บอกกูผมรู้ถ้าพี่บอกผมพี่ต้องให้ผมถีบตัวนั้นแน่นอนอ๋อเขาเซฟตัวเองไว้ก่อนใช่แล้วมันก็บอกว่ามันรู้เลยว่าคนนั้นน่ะเหมือนมีพลังอะไรเยอะแต่มันไม่รู้เป็นใครเป็นคนที่นิ่งที่สุดเพราะอาการของเขาไม่เหมือนผีทั่วไปที่นั่งรอบๆโต๊ะเขานั่งไม่สนใจใครแล้วเขานั่งกินอยู่อย่างเงี้ยผมก็เลยออฟบอกว่าผมรู้สึกว่าคนนี้มีพลังเยอะเราก็เลยอนุมานว่าอาจจะเป็นเจ้าแห่งผีก็ได้แล้วรอยเท้าเป็นรอยที่เขาแต่งชุดจีนน่ะรอยเท้าก็เป็นรอยเท้าเล็กๆครึ่งนึงที่ปั๊มอยู่ตรงขอบยางอันเนี้ยก็เป็นประสบการณ์ผมที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยทำรายการผีนะแล้วเรารู้สึกว่ามันมีบางอย่างที่เราอธิบายไม่ได้ด้วยวิทยาศาสตร์อันนี้ก็คือฟิสิกส์จับผีซึ่งหลังจากนั้นนะผมก็เอาเล่าว่าหลังจากนั้นเสร็จก็ไปเส้นไหว้กันตบหัวแล้วรูปหลังกันแหละผมก็มองว่าถ้ามึงสมมติได้ว่าเขาจะมีจริงหรือไม่มีจริงไปขอโทษงั้นเป็นกูก็โกรธอะวะมึงมาลบหลู่ก่อนแล้วมึงก็เล่นเพื่อให้ได้เนื้อหารายการหรืออะไรก็แล้วแต่คงเป็นฟังก์ชันของการทำรายการผีแล้วก็ไม่รู้เสร็จจ็อบนี้ก็คือเลิกลากันไปหลังจากนั้นถ่ายทำเสร็จผมก็กลับบ้านอันนี้เล่าอันนี้แจ็คไม่รู้ว่า behind the scene มันเกิดอะไรกับชีวิตผมเฮ้ยอย่างนั้นเลยพี่อันนี้เล่าให้ฟังว่าหลังจากนั้นออกกลับมาก็มาทำหนังต่อก็เข้าบริษัทหนังทำหนังเขียนบทเขียนอะไรก็ภายในหลังจากนั้นประมาณสัก4วันมั้งก็กลับบ้านตอนดึกบ้านก็เป็นแบบหมู่บ้านทาวน์เฮาส์แหละคราวนี้แฟนเนี่ยผมเมื่อก่อนนอนก็ชอบเอาขยะมาทิ้งหน้าบ้านทิ้งหน้าบ้านประมาณ 4-5 ทุ่มแหละวันนั้นกลับไปก็ทันพอดีกลับไปเร็วก็เจอแฟนบอกพ่อกลับบ้านเร็วหน่อยได้หรือเปล่าเราก็ถามทำไมบอกแม่ใจคอไม่ดีเราถามทำไมว่า2วันมาเนี้ยแม่เอาขยะมาทิ้งแม่รู้สึกว่ามีเหมือนพวกขโมยหรือเปล่าไม่รู้มากินเหล้าขาวอยู่หน้าบ้านเฮ้ยแม่ได้กินเหล้าขาว2วันแล้วเนี่ยแม่ก็เลยไม่สบายใจถ้าเป็นแจ็คแว็บแรกได้ยินคำว่าเหล้าขาวแจ็คจะรีมายถึงอะไรผมแบบเฮ้ยเหล้าขาวเหรอครับโจรกรุงเทพเนี่ยนะใจกลางมึงจะกินเหล้าขาวแล้วนึกแว๊บแรกคือไอ้พวกอากงพวกนั้นน่ะ3คนแน่ๆแต่เรานึกถึงว่าไม่จริงหรอก
วันรุ่งขึ้นผมก็เลยเข้าไปที่บริษัทหนังก็ไม่ได้คุยให้เพื่อนฟังบอกว่าเออเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรต่างๆก็ไปทำรายการนี้มาแต่ว่าไม่ได้เล่าดีเทลเรื่องอะไรเลยนะเล่าแบบอย่างนี้รู้สึกไม่สบายใจว่ะอย่างงี้ตอนนี้เพื่อนผมคนนี้ที่เป็นเจ้าของบริษัทเนี่ยเขาเรียกแม่หมอคือเรียกผู้ทำพิธีที่เวลาบวงสรวงหนังใหญ่ๆอ่ะเขาทำแบบว่าให้พิธีใหญ่โตกับไฮโซอะไรด้วยเขาเชื่อถือได้แหละ บอกพี่เอาวันเดือนปีเกิดพี่มาเดี๋ยวหนูโทรถามให้ว่ามีอะไรกับพี่หรือเปล่าบอกเออฝากๆหน่อยไม่ได้สนใจอะไรนะแต่ในใจก็ยังแบบอธิบายไม่ได้ผมก็เลยขับรถยังไม่ทันถึงรัชดาเลยเอมี่เพื่อนผมเนี่ยโทรมาพี่เขาชื่อพี่เอที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยพี่เอบอกว่าหน้าบ้านพี่อ่ะมีผู้ชาย3คนเมาเหล้าอุ้ยนุ่งขาวห่มขาวอยู่เขาผมก็มึงรู้ได้ไงกูไม่ได้เล่าดีเทลเลยแล้วมีเด็กผู้ชายคนนึงผมอยากโศกไหล่ซ้ายขาดอู้ยอุ้ยอันนี้น่ากลัวป่ะยืนอยู่หน้าบ้านเนี่ยผมก็ยังสั่นอยู่เลยนะผมรู้สึกว่าแม่คืออะไรมาทำไมนครนายกนะนี่มึงบ้านกลางเมืองลาดพร้าวนะมาทำไมแล้วผมก็ถามเอมี่มาทำไมพี่เอบอกว่าถามเขาแล้วเขาบอกไม่รู้แต่ถ้าถามพี่เขาบอกว่าเขามาเพื่อบอกบางอย่างว่าเขาไม่โอเคแต่เขาเข้าบ้านไม่ได้เพราะในบ้านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่อย่างนึงเขาไม่รู้อะไรแต่เขาแนะนำว่าให้เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเนี่ยออกมาตั้งหน้าบ้านแล้วก็ทำพิธีกราบ อย่าให้สิ่งไม่ดีทำอะไรได้แล้วก็แนะนำว่าเราควรกลับไปขอสมาอย่างเป็นพิธีการที่วัดนั้นผมก็เลยโทรบอกเจ้าของรายการที่เป็นโปรดิวเซอร์ที่ถือเงินอะไรต่างๆบอกว่าเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยกับผมซึ่งมันอธิบายไม่ได้เขาตามมาถึงหน้าบ้านผมแล้วเขายืนอยู่หลายวันแล้วผมก็เลยแบบคืออะไรวะไม่เข้าใจเออนี่ก็คือสิ่งที่เป็นวีไฮซีที่แจ็คไม่รู้ว่าหลังจากที่ผมโดนอ่ะผมก็ไม่เชื่อนะจนผมอธิบายไม่ได้เสร็จแล้วพี่นะเขาเลยไปจัดพิธีใหญ่บวงสรวงอะไรที่วัดนั้นเลยครับแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่เจออะไรนะแต่ถามว่ากลัวไหมเฉยๆแต่หลังจากนั้นอะไอความรู้สึกเรื่องกลัวผีอะไรต่างๆอะมันแวบๆก็มามันทำให้จิตเราเหมือนกับพอเราอธิบายไม่ได้อะเราก็จะมีความมั่นใจลดลงเราเรียกว่าผมไม่เรียกว่าความกลัวกับความมั่นใจลดลงจิตผมก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีใครมาบอกผีมีจริงหรือไม่ตอนนี้ผมตอบเขาไม่ได้แล้วจากแต่ก่อนผมบอกว่าไม่มีหรอกแต่ตอนนี้ผมเรียกว่าผมเจอสิ่งที่ผมอธิบายไม่ได้อันนี้ก็คือผมก็นั่นแหละครับคือเรื่องทั้งหมดที่ผมมาถ่ายทอดให้ฟังโอ้โหเฮ้ยอยากจะบอกอย่างนี้ครับพี่แฉะเป็นคนที่เล่าเรื่องได้สนุกตื่นเต้นน่ากลัวและที่สำคัญคือพี่แฉะความจำดีมากบางช่วงที่พี่แฉะเล่ามาผมยังจำเหตุการณ์ไม่ได้ด้วยซ้ำครับและที่มันพีคหนักที่สุดก็คือไอ้จังหวะหลังจากเสร็จงานไปแล้วกลับมาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านอ่ะใช่มีใครก็ไม่รู้ที่วันนั้นไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยมาดูดวงให้พี่แฉะแล้วบอกว่ามีผู้ชาย3คนลักษณะมันตรงกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนที่ไปถ่ายรายการอ่ะใช่โคตรน่ากลัวเลยพี่โดยเฉพาะไอ้เด็กผู้ชายผมอยากโศกที่ไหล่ซ้ายขาดเนี่ยคือผมแบบโอ้โหมันพีคมากสำหรับผมแล้วผมรู้สึกเลยว่าไม่รู้จะพูดยังไงว่าไม่ใช่อ่ะครับนั่นแหละครับก็คืออธิบายไม่ได้เป็นเพราะว่าตอนนั้นเราตั้งใจทำงานมากจนเราอยากได้คอนเทนต์อยากได้ภาพใช่ผมว่าถ้าเขาจะโมโหเขาจะโกรธน่าจะเป็นตอนที่พี่แฉะสั่งให้น้องถีบโต๊ะถีบเก้าอี้ลบหลู่เลยล่ะเพราะเรากล่าวว่าเราไม่เชื่อไงแต่เราตอนนี้เราเหมือนเขาก็จากคำที่เขาบอกว่าเขามาเพื่อบอกว่าเขาไม่โอเคครับ คือไม่โอเคคือภาษาของพี่คนนั้นที่บอกคือเขามาเพื่อเขาไม่พอใจแหละแต่เราก็ขอเข้ามาลาโทษนะผมก็เรียกต้อยมาหน้าบ้านเลยผมก็ยกในบ้านผมจะมีพระพิฆเนศอยู่องค์นึงซึ่งศักดิ์สิทธิ์มากๆผมนับถือมากผมว่าตั้งหน้าบ้านซื้อดอกดาวเรืองซื้ออะไรมาก็ทำพิธีจุดชาวบ้านแถวนั้นก็ออกมาเต็มเลยถ่ายหนังเหรอคุณแฉะครับ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 นั่งไหว้กัน5โมงเย็นวันนั้นนะนั่งกราบกันอย่างเงี้ย2-3คนไอ้ก้าผมไอ้ต้อยนั่งกราบกันอ่ะครับคือมันอธิบายไม่ได้จริงๆคุณแจ็คแล้วผมก็เชื่อว่าเป็นผมเรามีรายการที่ทำเกี่ยวกับเรื่องซอสที่ข้อมูลผีอย่างคุณแจ็คเนี่ยอาจจะยืนยงคงกระพันมาเยอะมากเลยผมเชื่อว่าก็คงมีตรรกะในใจของคุณแจ็คแหละว่าเฮ้ยเวลาเราทำเนี่ยมันมีความพอดีแค่ไหนสำหรับผมเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างของคนที่ทำรายการผีทั่วๆไปแต่ผมบังเอิญว่าเป็นฟรีแลนซ์แล้วผมไปด้วยความที่ค่อนข้างไม่เชื่อลบหลู่ผมจึงได้รับผลอย่างนี้แล้วผมก็รู้สึกว่านี่ไงเขาก็พยายามทำให้เรารู้สึกสื่อสารและรู้สึกว่าเขามีนะหรือเปล่าเขาอยู่ในโลกของเขานะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไปก้าวล่วงบางอย่างแล้วเราทำไม่ถูกวิธีการอย่างน้อยอ่ะ
ผมไม่รู้ว่าคนดูรายการไปน่ะอาจจะไม่ได้เชื่อแต่ผมคนนึงอ่ะที่แบบเปลี่ยนความคิดเลยว่าผมเชื่อว่าบางอย่างที่เราไม่ได้รู้คำตอบอ่ะเราก็ไม่สามารถที่จะพูดได้เต็มปากว่ามันไม่มีใช่หรือมันมีเราพูดไม่ได้เราก็จะเจอเรื่องอย่างเงี้ยแต่จนเราเจอกับตัวเองอ่ะใครไม่เจอไม่รู้เราในใจเราก็จะลึกๆก็ว่าโหทั้งออฟทั้งหลายๆอิเลเมนต์ที่มันมารวมกันมันปฏิปต่อเหมือนสอนเราอ่ะทำให้เรารู้ว่าไอรายการนี้มันทำให้เราให้เรารู้สึกเลยคนเดียวเลยนะรู้สึกเลยว่าเรารู้เลยในฐานะโปรดิวเซอร์ว่าโอ้โหมันยังมีหลายๆการนี้ผมรู้สึกว่าเออเวลาผมดูผมก็มีความเป็นห่วงนะผมไม่รู้ว่า behind the scene เขาหรืออะไรเขาอาจจะเจออะไรผมเชื่อในประสบการณ์แจ็คก็คงเจอมาแหละแต่บางอย่างเราอาจจะบอร์ดแคสต์ไม่ได้ด้วยซ้ำไปเพราะว่าบางอย่างมันถูกป่ะจริงพี่เออครับฮะก็สรุปได้ว่าบางอย่างที่เราไม่เคยเห็นน่ะไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีอยู่จริงมันอาจจะมีอยู่จริงแต่มันยังคงเป็นสิ่งที่เราต้องรอคำตอบมันคือสิ่งลี้ลับที่ยังหาคำตอบไม่ได้ถูกไหมพี่ใช่โอ้โหเขาก็คงเหมือนงูอ่ะเมื่อเราไปเหยียบหางเขาอ่ะเขาก็ต้องกัดเราเป็นธรรมดาแหละทุกคนมันมีคือบอกว่าไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสิ่งอะไรต่างๆเมื่อถูกลุกลานหรือเล่นลับอะไรบางอย่างเขาอาจจะมีเอฟเฟกต์หรือบางทีอาจจะไม่มีเอฟเฟกต์แต่ผมเชื่อว่าบางอย่างมันก็ต้องมีเอฟเฟกต์อ่ะแต่เอฟเฟกต์กับใครมากน้อยแล้วแต่การกระทำของคนคนนั้นนะผมว่าอะไรเงี้ยสุดจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าสุดแล้วนะคุณผู้ชมฮะไหนๆพี่แฉะก็มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญให้พวกเราได้ฟังแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่มอีก1เลเวลก็แล้วกันพอดีผมได้มีโอกาสทราบมานะครับว่าทางไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยจะมีละครแนวผีๆชื่อเรื่องว่าผีกะซึ่งจะเริ่มตอนแรกวันที่12มิถุนายนนี้คือต้องบอกว่าผีกะนี่ก็เป็นความเชื่อท้องถิ่นความเชื่อที่ถูกผนวกความเชื่อในการเอามาใช้ในวิชาชีพบางอย่างครับนะครับผมมีโอกาสได้ดูตัวอย่างเรื่องนี้แล้วต้องถามพี่แฉะได้มีโอกาสได้ดูทีเซอร์ตัวอย่างยังฮะดูครับได้ดูแล้วครับผีกะก็คือเรื่องผีเนี่ยเราได้ยินผีปอบผีกระสือผีอะไรต่างๆครับผมก็โอเคเวลโนแหละรู้จักดีแต่พอได้ยินผีกะเราฮะมันคืออะไรวะพอเราได้ไปดูทีเซอร์หรือรู้คร่าวๆว่าวิธีคิดหรือการเตรียมงานของทีมงานอะไรต่างๆเนี่ยเฮ้ยน่าสนใจนะมีงี้ด้วยเหรอเหรอไอสิ่งที่มันนาฏกรรมอะไรบางอย่างหรือสิ่งลึกลับอะไรบางอย่างมันมาเกี่ยวพันกันคือผมพูดในฐานะที่เป็นผู้กำกับแล้วผมรู้สึกว่าสิ่งที่ผมเห็นกระบวนการทำอ่ะค่อนข้างละเอียดแล้วก็มันน่าสนใจมันไม่ใช่ผีโหลอ่ะพูดง่ายๆในศัพท์ภาษาเรานะไม่ใช่ผีโหลเรามาเล่าเรื่องผีกระสือผีอะไรผีหลอกผีอะไรเงี้ยผีเนี้ยก็เป็นผีนึงที่เราแบบเอ้ยมันจะขึ้นทำเนียบของผีชนิดหนึ่งที่ทำให้คนรู้จักเยอะเลยล่ะโดยที่เราแบบว่าเฮ้ยหูมันน่าสนใจมากแล้วสิ่งที่โดดเด่นที่สุดอะสำหรับละครเรื่องนี้ที่เราจะเกิดขึ้นเนี่ยที่ผมไปดูแล้วนะที่ผมชอบจริงๆคือ CG คอมพิวเตอร์กราฟิกที่มันทำงานมากๆแล้วมันทำให้รู้สึกว่ามันมากกว่าละครที่เราเห็นทั่วไปคือละครทั่วไปเขาก็โอเคนะแต่พอมันมาลงตัวกับผีกะผมรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหให้ความสำคัญขนาดนี้เลยเหรอนี่มันไม่ใช่ละครแล้วนะมันเป็นหนังนะพี่อะไรเงี้ยก็คือทางผู้จัดอ่ะเขาทุ่มทุนมากแล้วก็ให้เวลามากจนเรารู้สึกว่าเออคนดูน่าจะได้กำไรจากเรื่องนี้มากเลยนะเพราะว่ามันดูแล้วมันสนุกตื่นเต้นดีอะไรครับใช่เออนะครับทั้งหมดจะเป็นยังไงเนี่ยต้องไปติดตามชมนะครับเริ่มตอนแรก12มิถุนายนนี้4ทุ่มทางไทยรัฐทีวีคนเหนือเราเรียกว่าผีกะเป็นผีที่มีมานานแล้วนับตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าผู้ที่เป็นผีกะจะสืบทอดความเป็นผีกะให้กับลูกหลานอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เล็กจนโตไม่เคยเห็นผีกะบ้างเลยหรอไม่เคยอ่ะไสยศาสตร์ริษยามึงเล่นกับกูแบบนี้เดี๋ยวพวกมึงจะต้องรู้สึกคุณครับเริ่ม12มิถุนายนทุกเสาร์อาทิตย์4ทุ่มตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32อย่าพลาดเอาละฮะคืนนี้สถานีผีดุของเราต้องขอบพระคุณพี่แฉะมากๆนะครับขอบพระคุณนะครับพี่ขอบคุณมากครับ
ตื่นเต้นน่ากลัวมากเอาละครับคุณผู้ชมครับสำหรับสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้เวลาหมดเวลาลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ฝากคุณผู้ชมนิดนึงสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะมาแชร์มาเล่าประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญในสถานีผีดุของเราส่งเรื่องราวของคุณมานะครับที่ ghoststation.thairat@gmail.com ทางทีมงานของเราก็จะมีการคัดเลือกนะครับเรื่องราวของคุณแล้วก็เชิญคุณผู้ชมนั้นมาถ่ายทอดประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญทางสถานีผีดุของเราทุกวันศุกร์4 ทุ่มตรงเรามีนัดล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญไปพร้อมๆกันพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง YouTube ไทยรัฐของเราที่นี่ที่เดียวเท่านั้นครับและในค่ำคืนวันนี้สถานีผีดุของเราลาทุกท่านไปก่อนส่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอกันใหม่วันศุกร์หน้าวันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ทุกท่านสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับขอบพระคุณพี่ชัยครั้งครับขอบคุณครับ